แล้วในส่วนของการตรวจสอบมรรยาทนายความวันนี้เราไปถามทางด้านของคุณสุชาติฮะเพราะคุณสนธิกับอาจารย์ปานเทพเนี่ยไปร้องตรวจสอบมรรยาทนายความในส่วนของทนายตั้มแล้วก็ทนายเดชาวันนี้คุณสุชาติอุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษกำกับดูแลงานมรรยาททนายความบอกว่าเดี๋ยวจากนี้จะส่งให้ประธานคณะกรรมการมรรยาททนายความซึ่งก็จะมอบหมายให้ท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยพิจารณาว่าจะรับคำกล่าวหาหรือไม่ถ้ารับก็จะเข้าสู่กระบวนการการตั้งคณะกรรมการสอบสวนแต่ก่อนตั้งกรรมการสอบสวนจะต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบก่อนเพื่อจะแก้ต่างคำกล่าวหาแล้วก็จะมีการในส่วนของการตรวจสอบตั้งชุดคณะอนุกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเป็นบุคคลภายนอกแล้วอันเนี้ยข้อมูลเป็นปึกถ้าไปร้องทนายตั้มต้องแจ้งเรื่องให้ทนายตั้มที่อยู่ในคุกก่อนนะแล้วให้ทนายตั้มทำข้อมูลอะไรต่างๆส่งกลับมาหรอแล้วมันจะนานไปไหมเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาบอกต้องรอดูโทษสูงสุดก็คือเพิกถอนใบอนุญาตทนายความถ้าผิดจริงลองฟังเสียงท่านนั้นคุณสุชาติอุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษดูแลเรื่องมรรยาททนายความฮะรับแล้วก็จะนำส่งให้ประธานและคณะกรรมการมรรยาทเพื่อตรวจเอกสารนะครับตรวจเอกสารแล้วส่วนจะรับเป็นคำกล่าวหาหรือไม่อันนี้ท่านประธานก็จะส่งมอบให้กับรองประธานมรรยาทท่านใดท่านหนึ่งพิจารณาว่าจะรับคำกล่าวหาหรือไม่ถ้ารับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการก็คือตั้งกรรมการสอบสวนก่อนที่จะตั้งกรรมการสอบสวนท่านก็จะส่งคำกล่าวหาไปให้ผู้ถูกกล่าวหาเลยว่าท่านต้องแก้คำกล่าวหาภายในกี่วันเพื่อให้คดีหรือการสอบสวนคดีมันยากรวดเร็วขึ้นตอนนี้ก็กำลังพิจารณาอยู่ว่า180วันเร็วไปไหมหรือว่าจะให้เสร็จภายใน1ปีอย่างเงี้ยครับเพื่อโอ้โห180วันเร็วไปไหม180วันเท่าไหร่นะ63เดือนฮะ6เดือนใช่มั้ย6เดือนใช่ๆเร็วไปไหมคุณผู้ชมคะแล้วก่อนหน้านี้คือมันมีประเด็นที่คุณสนธิบอกว่าทนายตั้มถูกร้องกับสภาทนายความเนี่ยปีนึงก็หลายเรื่องนะ20กว่าคดีเออแต่ที่ผ่านมาทำไมมันไม่คืบหน้าไปไหนคือเขาชี้แจงแบบนี้บางทีเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยมันแต่ละชุดมันก็จะถูกตีตกไปหลายชุดแล้วก็บอกว่าเวลาที่มีการดำเนินการการอาจจะลงโทษโดยการภาคทันตักเตือนมันไม่เป็นข่าวสภาทนายความยืนยันวันนี้ไม่ใช่เสือกระดาษนะมาร้องแล้วเรื่องเงียบไม่ทำจริงแต่มันต้องส่งเรื่องให้ทางด้านของประธานตรวจสอบมรรยาทก่อนแล้วพิจารณาว่าคำร้องที่กล่าวหามาเนี่ยมันผ่านหรือไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านก็ตีตกแต่ถ้าผ่านแล้วผิดมันไม่ได้ร้ายแรง20คดีเนี่ยอาจจะโดนตักเตือนสัก10คดีก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้แจ้งกลับไปไงคือไม่ได้ปรากฏออกหน้าสื่อคนก็คิดว่าไม่ได้ทำอะไรแต่ที่ผ่านมาทำตลอดอย่างเร็วที่สุด180วัน6เดือนค่ะแต่ก็ทำงานอย่างละเอียดไงใช่ก็อ้าวไม่เป็นไรวันนี้มีทนายตั้มแล้วก็ทนายเดชาที่โดนดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยWe'll be right back.